สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรีบเช็คเลยประกันสังคมโอน 2,500 บาทเยียวยามาตรา33อีก3จังหวัดจากกรณีครม.มีมติเมื่อวันที่20กรกฎาคมเห็นชอบขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิดจาก10จังหวัดเป็น13จังหวัดโดยมีการเพิ่มจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน9ประเภทกิจการได้แก่กิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมบริการด้านอาหารกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมบริการด้านอื่นๆสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าสาขาขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์สาขากิจกรรมการบริหารและบริหารสนับสนุนสาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการและสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารซึ่งล่าสุดวันที่9สิงหาคมประกันสังคมจะโอนเงินให้กับลูกจ้างมาตรา33ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นโดยจะมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์ 272,746 คนในจ้าง 19,213 รายใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาทแยกเป็นนายจ้าง841ล้านบาทและลูกจ้าง681ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ